แหมคนนี้ก็ไม่ธรรมดามีข่าวกับสาวๆเยอะเหลือเกินนะคะล่าสุดนะคะหมากปรินค่ะมีข่าวว่าไปควงสาวหน้าหมวยคนนึงนะคะดูหนังรอบดึกนะคะเขาบอกว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์กับใครโดยเฉพาะสาวมิ้นท์ณวราที่เคยมีข่าวว่าคบหาดูใจกันอะไรนะซื้อบ้านใหม่ซื้อโซฟาโซฟานะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่เขาปลื้มไงน้องเต้ยแต่น้องเต้ยก็เปิดเผยกับอเล็กใช่ไหมหรอใช่อ่ะสิก็นี่แหละล่าสุดนะคะเขาก็ควงสาวหมวยใส่จะชอบสาวหมวยอย่างนี้มั้งจะเป๊กกับน้องเต้ยอย่างนี้ป่ะไม่รู้ว่าสาวคนนั้นหน้าตาเหมือนเต้ยไหมบอกว่าวันนั้นก็ไปดูหนังกันหลายคนไม่ใช่2-2อย่างในภาพนะคะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังหนุ่มมากปรินค่ะมาสองกับสาวไม่มีอะไรหรอกครับเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นสองคนจริงๆก็ไปหลายคนครับผมที่ไปหลายคนแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นเพื่อนกันนะฮะก็พอดีว่าวันนั้นว่างแล้วก็โทรชวนเพื่อนไปเป็นกลุ่มครับผมแล้วก็มีกลุ่มนั้นที่ว่างเราก็เลยไปด้วยกันไปทั้งหมด4-5คนนะครับไม่มีมันก็คือกลุ่มเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็ไม่ได้มีผมมั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเกินกว่าอะไรความเป็นเพื่อนคนพิเศษของบ้านหรือเปล่าตอนนี้พูดได้เลยว่ายังโสดสนิทจริงๆครับยังไม่มีใครเลยจริงๆก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันคือเลยก็เพิ่งมาเจอพี่ๆวันนี้วันแรกนี่แหละครับผมก็มาเคลียร์กับพี่ๆวันนี้วันแรกนี่แหละก็เลยไม่มีอะไรสาวคนอื่นก็โสดอยู่ไม่มีต้องเคลียร์ครับน้องมิ้นไม่ได้เคลียร์แล้วครับไม่ได้เคลียร์ครับแล้วมิ้นรู้ไหมคะว่าไม่น่าจะรู้ครับผมไม่เข้าใจผิดหรอกครับก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนผมเป็นเพื่อนแบบนี้นี่แหละครับก็คงมีผมว่าก็พูดตามตรงมันก็คือเพื่อนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเจอข่าวแบบนี้แล้วจะทำให้เราคบกันไม่ใช่ไม่จะทำให้เราเลิกคบกันไม่ใช่มันก็คือยังคงความเป็นเพื่อนกันอยู่เดิมผมจะถามว่าเพราะอะไรตอบยากเหมือนกันจริงๆก็อยากเจอคนที่ใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เจอ